ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Lion Castle นะครับแต่ว่าบรรยากาศของมันเนี่ยคล้ายๆกับเกม Seal Online ยังไงก็ไม่รู้นะโดยเกมนี้ครับก็มาในรูปแบบแนว MMO ครับก็เน้นออโต้เหมือนเดิมนะครับกราฟิกก็ตามที่เห็นนะก็ดูน่ารักดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ส่วนระบบของเกมก็แนวเดียวกันอ่ะนะไม่ได้แตกต่างจากกันมากนะครับก็ลองเล่นดูได้ใครชอบแนวนี้รับเกมนี้นะครับจะมี5อาชีพให้เลือกนะครับชายหญิงก็ไม่ล็อกด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมอาชีพแรกก็ตามที่เห็นเลยครับก็คือจะเป็นนักดาบนะครับโคตรเท่เลยเท่มากครับผมอาชีพต่อไปครับอันนี้เป็นนักเวทนะครับสามารถดูตัวอย่างสกิลได้นะด้านขวามีสเตตัสบอกด้วยแต่อ่านไม่ออกครับภาษาจีนนะฮะอ่านไม่ออกต่อไปอันนี้เป็นคีริกหรือว่าพระนั่นเองนะครับใครที่ชอบเล่นสายสนับสนุนแล้วก็ต้องไม่พลาดอาชีพนี้ครับส่วนต่อไปโรคครับผมคอค่อนข้างเท่เลยนะครับฟันกันสนุกสนานครับใช้มีด2เล่มครับเท่มากแล้วก็อาชีพสุดท้ายสายแทงครับผมยังกับอัศวินมังกรนะครับเท่มากเหมือนกันครับผมแล้วต่างกับอันแรกไงอันแรกมันเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์คือจะเน้นดาเมจเป็นหลักแต่อาชีพนี้จะเน้นแทงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบอาชีพไหนเล่นอาชีพนั้นนะฮะส่วนตัวผมก็ยังคงนักเวทเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็สกิลอ่ะมันจะแบ่งเป็น2สายนะเดี๋ยวตอนผมอธิบายเรื่องสกิลเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีก็แล้วกันเนาะเมื่อท่านผู้ชมเลือกอาชีพได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราแต่งหน้าทำผมเล็กน้อยครับเช่นทรงผมอะไรเงี้ยสีผมก็จะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะแล้วก็จะมีให้เลือกความเข้มความอ่อนได้นะฮะเห็นไหมลองดูนะมีเรื่องความเข้มความอ่อนได้ส่วนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคอสตูมเฉยๆครับไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วเราจะได้มาอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับเป็นแค่ตัวอย่างคอสตูมครับแต่แล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดตัวนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าตั้งไว้ได้ก็แสดงว่าชื่อมันซ้ำเท่านั้นแหละครับวิธีการเล่นนะครับมันก็จะเป็นแนวออโต้ MMO เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละท่านผู้ชมคลิกบริเวณเควสที่อยู่ด้านซ้ายได้เลยมันก็จะเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ต่อสู้ให้อะไรให้เองหมดเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากแค่คอยคลิกแค่นั่นแหละนะครับทีนี้เล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะพบกับเพดานเลเวลไงอย่างเช่นถ้ายังไม่ถึงเลเวล30อะไรเงี้ยเควสหลักจะยังไม่เปิดแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจะต้องทำอย่างไรนะครับก็ให้ดูด้านซ้ายเหมือนเดิมนั่นแหละครับมันจะมีพวกเควสย่อยเควสรองอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับบางอันเราทำได้แล้วบางอันก็ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีกิจกรรมของเกมเป็นพวกกิจกรรมประจำวันอ่ะน่าจะนึกออกเนาะมันจะแอบอยู่บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอครับนี่เมนูมันรกไปนิดนึงผมเลยแอบไว้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงเควสนี้ก็ปิดได้นะไหนเผื่อมันรกไงเมนูโคตรรกเลยเกมจีนเนี่ยชอบทำเมนูรกๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันสำหรับพวกกิจกรรมประจำวันจะอยู่ที่เป็นรูปดาบกับโล่ครับเนี่ยคลิกเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะมีพวกเควสให้ทำไอ้อย่างเงี้ยทำเสร็จแล้ว25/25วันนี้ทำไม่ได้แล้วไอ้อย่างงี้2/4ยังทำได้อีก2เควสอ่ะก็ลองทำดูกันละกันพอเรากดปุ่มสีเหลืองปั๊บมันก็จะเปิดเมนูที่เกี่ยวข้องให้เลยซึ่งระบบนี้จะเป็นโคออปนะครับเดี๋ยวผมลองหาตี้ดูก่อนละกันกดตัวสีฟ้านะโอ้อันนี้มีห้องว่างอยู่พอดีเลยกดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้แหละแล้วก็จะอยู่ในตี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคนที่ต้องการหาตี้นะเดี๋ยวรอเริ่มเลยกันละกันเนาะไม่รู้หัวหน้าอยู่ปะเนี่ยถ้าหัวหน้าไม่อยู่อาจจะต้องเริ่มเองอันนี้ไงกดปุ่มด้านขวาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการติดตามหัวหน้าก็เตรียมลงดันเจียนกันแล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่เจอตี้นะครับต้องการจะสร้างเองคือกดตัวนี้นะกดตัวนี้มันก็จะทำการสร้างเองเห็นไหมครับนั่นแหละแล้วเราก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าๆตรงเนี้ยเพื่อเป็นการประกาศว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรากำลังทำการแมทชิ่งอยู่เผื่อใครที่เขาสนใจเขาจะได้เข้ามาเห็นไหมครับนี่แหละก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับการตั้งปาร์ตี้ทีถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาครบแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดมาเล่นช้าบางทีมันอาจจะแบบตี้อาจจะหายากนิดนึงนะอันนี้ก็เริ่มเลยกันแล้วกันนะครับโอเคไปลุยมี3คนก็ลุยครับอ้าวลุยไม่ได้เวรกรรมต้องให้ครบ5คนก่อนจัดไปเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก็แล้วกันโอเคหาคนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เข้ามาแล้วมันก็ออโต้เลยนะครับก็ชิวๆกันไปไม่ต้องกดอะไรเลยนะเวลาบอสมันใช้สกงสกิลก็อาจจะเดินหลบนิดนึงก็แล้วกันคือมันไม่มีคำสั่งกิ้งหลบนะไม่มีนะครับส่วนไอ้นี่คือนอนนะไม่เกี่ยวกับการกิ้งหลบนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเวลาบอสมันใช้สกิลมันจะมีวงแดงๆก็เดินหลบเอานะครับเอ้ยเดี๋ยวมันมีให้เก็บของด้วยเมื่อกี้เก็บศพคือเกมนี้มันจะมีไข่ของมอนสเตอร์ด้วยครับถ้าเกิดว่าบางทีเราแบบสู้กับมอนสเตอร์แล้วมันแบบมีคำสั่งให้เราเก็บอ่ะลองเก็บดูนะลองเก็บดูเดี๋ยวผมปล่อยบอทต่อครับเวลาปล่อยบอทก็คลิกที่เควสเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นการปล่อยบอทเหมือนกันนะครับเห็นปะอันนี้น่าจะบอสนะเวล60โอ้โหบางเป็นขนมอย่างนี้เก็บเร็วได้อะไรโอ้ได้เป็นเศษเสี้ยววิญญาณนะครับเอาไปอัปเกรดพวกสัตว์เลี้ยงได้
อันนี้แหละก็จะเป็นบรรยากาศการโคออปนะก็จะมีแบบนี้ด้วยถามว่า PVP มีไหมมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเดี๋ยวผมกดให้ดูกันแล้วกันนะสำหรับ PVP เนี่ยมันจะอยู่อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันจะมีคำสั่งเป็น PVP อยู่นะครับมีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คือมีทั้งเล่นคนเดียวตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ลงดันเจียนที่เป็นโคออปสู้กับบอสอะไรเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็การ PVP ก็มีก็คือตามสไตล์ออโต้ MMO อ่ะมันก็จะมีพวกนี้อยู่แล้ว3หมวดด้วยกันเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนแล้วก็สู้กับคนอื่นอะไรงี้นะครับก็อันนี้คือตี้ของเรายังคงอยู่ใช่มั้ยมันยังตามเราอยู่เดี๋ยวผมออกแกกตี้ก่อนนะครับก็คือคลิกบริเวณด้านซ้ายบนตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีคำสั่งเห็นมั้ยออกจากตี้นะครับโอเคจบเรียบร้อยครับผมออกจากตี้แล้วถ้าเกิดอยากจะสร้างตี้ไม่ได้จะลงดันเจียนอยากจะสร้างขึ้นมาเองก็คือบริเวณนี้เหมือนกันนะครับมันจะมี2อันเห็นมั้ยถ้าเกิดเป็นอันแรกเนี่ยมันจะเป็นการตั้งเลยนะครับแค่นี้แหละแล้วเวลาเราจะชวนคนเข้ามาก็คือเรากดตัวบวกได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีเพื่อนหรือว่าเรามีแคลนของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ส่วนในพวกนี้คือเหมือนกับเป็นพวกขาจรอ่ะพวกที่แบบว่าเคยเข้าตี้กับเราเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาให้เรื่องเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนแล้วเราจะไปแอดตรงไหนนะครับระบบเพื่อนจะอยู่ตรงนี้ข้างๆบอทเนี่ยๆๆแล้วก็กดด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนที่เขาแนะนำนะครับก็กดส่งทั้งหมดได้ไหมได้นะกดปุ่มนี้ส่งทั้งหมดนะครับและอันนี้ล่ะอันนี้รีเฟซนะครับนั่นแหละมั่วๆกันไปถ้าไม่รู้ทีนี้ถ้าเกิดต้องการแอดเพื่อนจริงๆก็คือด้านบนนะครับใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยๆๆแล้วกดค้นหาดูถ้ามันมีคนชื่อนี้มันก็จะขึ้นมาก็กดแอดกันให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละนะครับจบๆกันไปทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการส่งของขวัญหากันด้วยนะสงสัยมีระบบแต่งงานด้วยมั้งเนี่ยให้แบบของขวัญซีๆกันแล้วแต่งงานกันได้อันนี้มั่วนะอันนี้แค่เดาเฉยๆนะครับอาจจะไม่มีก็ได้เนาะทีนี้เกมนี้มันจะมีกระจับปองด้วยครับดูด้านบนเห็นปะเนี่ยๆๆๆๆเล่นไปสักพักนึงนะครับเราจะได้รับตั๋วมาเปิดถ้าแบบนี้คือฟรีนะครับมันจะไม่มีเลขขึ้นอย่างนี้คือฟรีผมเปิดเลยแล้วกันนะใบนึงเปิดเลยตัวนี้มันจะได้มาเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคือสัตว์เลี้ยงนี่มันมีโคตรหลายหน้าที่เลยเอามาช่วยสู้นะครับหรือว่าเอาแบบไปติดตั้งในการ์ดอะไรเงี้ยมันมีหลายประเภทมากเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูเดี๋ยวเปิดกระป๋องก่อนนี่ๆๆจัดไปอีก10ใบหนูดีได้ของดีๆกับเขาบ้างไหมเนี่ยสีม่วงครับผมตัวนี้ผมมีแล้วซ้ำไปดิตัวนี้ก็มีแล้วมีตัวแรกเลยเนี่ยตัวนี้มีตัวแรกเลยเกมมันบังคับสอนให้เราไปจับตัวเมื่อกี้เนี่ยมีแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิซ้ำก็จุยเลยโอ้ยซ้ำเยอะเกินโอ้ยไม่เข้าใจหุ้ยมีสีทองด้วยหุ้ยตัวนี้เท่สีทองครับผมก็ตามนี้ตัวนี้ดีสุดแล้วนะฮะอันนี้แหละครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเปิดกระจับปองนะครับก็กดผิดไปเปิดเฉยเลยพอดีผมมีตัวเหลือไงตัวนี้มันเปิดอีกรอบนึงโอเคออกมาทีนี้ไอ้ระบบสัตว์เลี้ยงที่เราไปทำการเปิดแกะปองมาเนี่ยมันจะแอบอยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก่อนนะมันจะเปลี่ยนระหว่างเมนูกับเป็นการต่อสู้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปนี้ครับที่เป็นรูปไพ่อันนี้นะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเนี่ยผมจัดตี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะมีลักษณะของการเอาตัวละครเนี่ยมาใส่เพื่อเพิ่มสถานะส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยกดใช้สกิลได้เหมือนที่ผมกดก่อนนั้นเนี่ยที่แปลงร่างเป็นโครงกระดูกอ่ะนี่แหละก็คือเพราะว่าผมติดการ์ดโครงกระดูกไว้ในส่วนของการต่อสู้นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการจัดก็ง่ายๆมันมีปุ่มด้านซ้ายล่างอยู่กดเสร็จปั๊บมันก็จะจัดแบบที่ดีที่สุดให้อ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันมันจัดที่ดีที่สุดให้อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดอยากจัดเองก็คือลากได้เลยนะลากได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเราไม่สามารถเอาขึ้นไปด้านบนได้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะได้แค่บางตัวเท่านั้นอ่ะบางตัวที่มีสกิลให้เรากดใช้ครับบางตัวก็จะใส่ไม่ได้อันนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันล็อกอยู่ทำไงอันนี้เล่นไปตามเลเวลใช้คำว่าเลเวลดีกว่าเลเวลสูงขึ้นมันก็จะปลดมาขึ้นอย่างเช่นเนี้ย55เห็นไหมอันนี้เท่าไหร่40เห็นไหมครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะใส่คนได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่คนสัตว์ประหลาดใส่ได้มากขึ้นเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นและใช้สกิลได้นั่นเองทีนี้มันก็จะมีอีกด้านขวานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับร้านค้ามันจะสุ่มตัวละครมาขายซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้ตอนผมก้มเก็บของอ่ะผมจะได้รับไอ้ตัวเศษวิญญาณมาใช่ไหมนี่แหละเราเอามาซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะตัวอันนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ขอข้ามไปก่อนละกันไปดูอันนี้ดีกว่าอันนี้คือการรีไซเคิลครับรีไซเคิลสีอะไรดีอ่ะบางทีเราอยากเก็บตัวซ้ำไว้นะเผื่อมันเอาไปใช้ในอนาคตได้อ่ะใส่พวกสีฟ้าไปดีกว่าแล้วเอาไอ้พวกนี้ไปทำอย่างอื่นต่อได้ทีนี้สัตว์เลี้ยงมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่มันเดินตามเรานะครับแล้วก็ช่วยเราสู้ด้วยจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไข่ด้านซ้ายล่างเนี่ยซึ่งเดิมทีเวลาท่านผู้ชมจะได้ไข่ฟองแรกมาเนี่ยมันจะต้องมาที่ระบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันจะสอนของมันเองเวลาเรามีไข่ดูด้านซ้ายบนเห็นปะเราสามารถแตะนะครับแล้วก็จะมีบอกครับว่าไข่เนี่ยมันจะดรอป
ัวอะไรบ้างก็ฟักไข่ได้เลยนะครับเนี่ยฟักได้เลยนะบางตัวมันจะมีเวลาด้วยไอ้นี่ตัวนี้ไม่มีนี่คือเสร็จแล้วก็คือกดรับได้เลยนี่ไงได้มาแล้วเห็นไหมครับไอ้พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปช่วยสู้ได้วิธีการที่จะเอามันออกมาสู้ก็คือกดปุ่มสีเหลืองแค่นี้แหละแล้วก็ให้เราดูด้านซ้ายบนครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกถ้ามันเป็นธงสีแดงแบบนี้ก็คือมันออกมาช่วยต่อสู้นะครับผมว่าเอาตัวที่เก่งที่สุดลงไปสู้แบบนี้นะครับส่วนการอัปเกรดคือตัวนี้แล้วเราก็กดตัวนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นการแบบเอาอาหารไปให้กับตัวละครแล้วเดี๋ยวพอเอ็กพีมันเต็มปุ๊บดาวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้พอดาวเต็มมันสามารถอีโวได้ด้วยคำสั่งนี้นี่นะข้างๆตรงนี้เลยก็คือเราจะต้องใช้ของนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้สองตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นการบอกว่ามีโอกาสที่จะวิวัฒนาการเป็นตัวอะไรเข้าใจใช่ไหมครับมันจะมีลักษณะของการอีโวด้วยเพราะนั้นไอ้พวกที่เราได้มาเนี่ยแล้วเรามีอาหารมากพอก็จับอีโวไปให้หมดกันละกันเผื่อจะได้ตัวแบบเจ๋งๆในเงี้ยให้ได้ดูตัวนี้ดิตัวนี้อีโวเป็นอะไรได้ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจอีโวได้นะครับก็ลองดูก็แล้วกันมันมีคำสั่งอีโวอ๋อแล้วเวลาจีโอทำไงกดตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการเอาวัตถุดิบที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยไปใส่และนี่คืออัตราความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเก็บเวลให้ตันก่อนแล้วกันในตัวเนี้ยใกล้ตันแล้วนะให้อาหารนิดหน่อยก็คงตันแล้วล่ะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเอาพวกที่เราไม่ได้เอาออกไปต่อสู้มาใส่ในอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับก็คือกดบริเวณเมนูด้านขวาอันที่3เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมให้ใส่การ์ดเดี๋ยวผมถอดก่อนแล้วกันเวลาใส่ก็ง่ายๆเลยครับอันนี้มันจะมีบอกใช่ไหมครับว่าเอ้ยตอนนี้เรามีการใส่อาวุธได้แล้วก็แตะแล้วกดตัวเนี้ยแค่นี้แหละเวลาถอดก็เหมือนกันเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สัตว์เลี้ยงก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มความเก่งให้เราโดยระบบสมุดแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มความเก่งให้เราเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกมาช่วยสู้ด้วยอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์เนาะอีก2ระบบนะครับก็คือระบบสัตว์คู่หูที่มาช่วยเราต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วทำให้เราแปลงร่างได้ด้วยทีนี้เรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับก็คืออยู่ในเมนูนี้แหละแทบจะทุกเมนูเลยนะจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราได้เอาไปดูอันหลักๆก่อนก็แล้วกันซึ่งอันนี้จะเป็นระบบแคลนนะครับซึ่งระบบแคลนเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราได้ยังไงมาที่อันที่3เลยครับเนี่ยแหละครับมันจะมีกิจกรรมของแคลนอยู่เช่นแคลนเควสแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีก2อันมาตามช่วงเวลาเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ EXP ด้วยได้แต้มเควสด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็หากิลอยู่ซะนะครับมันจะได้ทำให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมได้เยอะเลยนะครับทีนี้แคลนเนี่ยมันจะมีไอตัวนี่ด้วยอันนี้คือจะเป็นรางวัลของแคลนอะถ้าเกิดว่ามันมีจุดแดงๆขึ้นแสดงว่ามารับรางวัลได้นะครับก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็มีร้านค้าแคลนด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่พอใจจะออกยังไงตัวนี้นี่แล้วกดตัวนี้มันก็จะทำการออกแคลนอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาแคลนใหม่ก็เต็มที่เลยก็คือเหมือนเดิมธงสีแดงก็ไปหาได้เลยจะอยู่แคลนไหนแต่ถ้าเกิดอยากสร้างเองมานี่เลยครับปุ่มนี้เลยนี่กดตัวนี้เสร็จปั๊บตั้งชื่อกับคำแนะนำเลยแล้วก็มีให้เลือกด้วยนะว่าจะใช้เงินในเกมหรือว่าเงินแคสนะครับซึ่งผมไม่มีทั้ง2 อย่างมีไม่ถึงก็สามารถตั้งแคนเองก็ได้ตรงนี้ครับระบบต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสมุดสกิลนะครับซึ่งเกมนี้เวลาเลเวลเราถึงอ่ะเราก็มาอัปเกรดได้เลยนะคือมันจะไม่มีการใช้ไอเทมอ่ะก็คือเหมือนกันเลเวลเราถึงเราก็มาอัปเกรดได้เลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสกิลเรามากขึ้นนะครับเวลาเรากดแล้วเราก็มาเลือกด้านล่างไงว่าเราจะใช้สกิลไม่ใช้สกิลอะไรเห็นไหมครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยเนี่ยก็กดเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็น passive skill เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรสีฟ้าๆแบบนี้ครับอันนี้คือเป็น passive นะถ้า active ก็คือจะเป็นสีส้มๆแดงๆตรงนี้นะครับแค่นี้แหละเรื่องของสกิลเนาะแล้วก็สำหรับนักเวทนะครับมันจะมี2สายก็คือเป็นน้ำแข็งกับไฟเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่ได้เล่นสายไฟไงผมอัพแต่น้ำแข็งนะคราวนี้ผมกลับมาอัพไฟได้ผมก็มาอัพแล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้ดูก่อนนะครับว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็เดี๋ยวค่อยสลับกันด้านล่างเนื่องจากมันใส่ได้แค่5สกิลไงน่าเสียดายจังสกิลมีซะเยอะเลยอีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะคือเวลาเราเล่นไปตามในเรื่องเรื่อยๆทำภารกิจอะไรผ่านอ่ะมันจะมีการสะสมแต้มเจ้าพงเนี้ยมาแล้วเราก็สามารถมารับรางวัลได้ถ้าเกิดว่ามันเต็มเห็นไหมไอ้นี่อะไรเนี่ยมีบอสมาเหรอลองกดดูดิอ๋อบอสเลเวล100เวรกรรมผมจะไหวปะเนี่ยบอสมันเกิดเวล100เอ้ยลองไปดูหน่อยดิเผื่อได้ของเทพลองดูดิโอ้ my god แล้วเข้ามาคนเดียวด้วยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยอ่ะลองดูดิแปลงร่างดินี่ไงวงแดงๆมาแล้วโอ๊ยถอยมีพวกมาช่วยแล้วเอ้าแล้วตามผมทำไมเล่าตีบอสดิ นี่นะอ๋อมันแยกไม่ออกมันนึกว่าผมเป็นบอสโอ้ผมแปลงร่างมาเหมือนมันไงไอ้เนี่ยเอาดิ
โอ้ยหมดเวลาแล้วโอ้โหบอสเวลร้อยเมื่อไหร่ตายวะเนี่ยถามจริงเอาจริงๆนะผมว่าไม่ตายง่ายๆเลยว่ะเอองั้นก็ขอตัดฉากเลยแล้วกันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะตายอ่ะเสียเวลาดูเอาล่ะอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปค้อนนะครับค้อนอันนี้ก็คือจะเป็นการตีบวกนี่แหละครับก็เวลาตีบวกก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ตีๆไปเลยเออแล้วเวลาเราได้รับไอเทมที่มันดีกว่าขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าการตีบวกอันเนี้ยมันจะฝังอยู่ที่ตัวละครเรามันจะไม่หายไปครับเวลาที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นั่นเองเพราะนั้นก็ตีบวกไปได้เลยครับอันต่อไปที่เป็นรูปสมุดอันนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนสารานุกรมอ่ะเวลาเราสะสมข้อมูลมอนสเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยมาเราจะมารับของรางวัลฟรีได้เพียบเลยนะครับแล้วก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับมอนสเตอร์ลงมาด้านล่างเป็นคอสตูมนะครับคือคอสตูมเกมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามไอเทมที่เราใส่นั่นแหละอันนี้เราก็มาดูได้นะครับเผื่อในอนาคตเรามีคอสตูมมากกว่านี้เราก็อาจจะมาเลือกใส่ได้ไงแต่ช่วงแรกคือเราอาจจะยังไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถามว่าคอสตูมเกมนี้เยอะไหมก็เยอะนะเยอะมากเลยสวยๆงามๆก็มีเพียบเลยปีกเปิกอะไรเงี้ยนะหางเหิงก็มีนี่เป็นไงหางมังกรปะล่ะ ปีกนางฟ้าหางมังกรนอกจากนี้นะมันยังสามารถคราฟได้ด้วยนะสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นหางมังกรจริงๆเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกนะว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างถ้าเกิดเราไม่มีอันไหนเราคลิกดูรายละเอียดได้แต่ประเด็นคือเราอ่านไม่ออกไงถูกไหมล่ะ มันแค่ไกด์ไลน์ไงอาจจะเปิด Google Translate แปลไปด้วยมันดรอปจากที่ไหนบ้างเกมเนี้ยวัตถุดิบมันจะมีบอกนะครับเพราะนั้นคอสตูมจะมีคราฟได้นะครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่อันเนี้ยผมได้มาจากกิจกรรมอ่ะมันบอกว่าต้องสะสมให้ครบ40อันก่อนแล้วจะเรียกใช้งานได้นะครับอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันสุดท้ายครับเปิดกระป๋องครับก็น่าเสียดายตั๋วไม่พออ่ะมันใช้10ใช่มั้ยโอ๊ยจริงๆก็มีนี่ผมมี9ใบอ่ะเอาอะไรดีอ่ะโอ๊ยมีชุดไอรอนแมนด้วยเอาอะไรก่อนดีเอาปีกก่อนดีกว่าผมว่าผมอยากได้ปีกเท่ๆผมเปิดปีกก่อนละกันเปิดทีละใบแล้วกันลุ้นๆกันไปโอ้โหเศษเกลือมาก่อนเลยอย่างแรกเอ้ยได้น้ำยามาด้วยอุ้ยนี่สีทองโอ้โหหนูว่าจะเป็นปีกเป็นเศษมาเลยครับโอ้โหเฮ้ยแต่มันมีการันตีนะผมเห็นตัวเลขมันมีการันตีนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูแป๊บนึงโอ้โหหมดแล้วครับทุกสิ่งอย่างหมดกันไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วก็ตั๋วมันสามารถใช้ไอ้ตั๋วที่มาจากกิจกรรมแลกได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหรู้งี้ผมแลกไปให้ครบตั้งนานแล้วเออช่างมันก็แล้วกันนี่ไงครับการันตีเปิดอีก58ใบได้แน่นอนปีกมารโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวนั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับที่เป็นเพลย์เด็กนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรยานพาหนะเวลาที่เราเดินทางไกลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการขี่จักรยานแทนนะครับจักรยานไม้ด้วยนะแล้วมีรถแท็กตรงแท็กเตอร์ด้วยนะครับก็แปลกดีอ่ะมันมีหลายอย่างเห็นไหมมอไซค์รถก็มีนะครับฟอร์มูล่าวันก็มีอะไรเงี้ยนะแปลกๆเพียบเลยเออแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีรถแท็กเตอร์คือรถแท็กเตอร์แบบนี้แหละครับคล้ายๆกับเลโก้ถ้าเกิดอยากได้นะครับตอนนี้มันมีแบตเทิลพาสอยู่ซึ่งมันอยู่ข้างๆกระป๋องเลยด้านบนอ่ะเนี่ยเนี่ยแบตเทิลพาสเห็นไหมครับเออถ้าอยากได้ก็นั่นแหละครับ อาจจะต้องเติมแบตเทิลพาสแต่มันเป็นเซิร์ฟจีนผมไม่ค่อยแนะนำให้เติมก็เล่นแบบตามยถากรรมดีกว่ามีแบตเทิลพาสด้วยนะครับสำหรับแบตเทิลพาสมันก็เหมือนเกมอื่นอ่ะคือมันมีภารกิจให้ทำเราทำเสร็จมารับ EXP ปั๊บเมื่อไอตัวพาสเราเลเวลอัพมันก็มารับของฟรีได้เหมือนกันครับถ้าเกิดเติมเงินก็จะได้ของเยอะกว่าระบบคร่าวๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้แหละนะครับก็จริงๆมันมีมากกว่านี้เนาะดูตรงกิจกรรมก็ได้คือมีเพียบเลยแหละแต่ว่าผมแค่อาจจะไม่ได้เทสให้ดูทุกอันเท่านั้นเองเพราะว่ากิจกรรมเกมพวกเนี้ยต่อวันมันมีเยอะมากเรียกได้ว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาจริงๆนี่แทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับก็คือเล่นกันรัวๆเลยกิจกรรมเยอะจริงๆเอาล่ะก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันนิดนึงครับเผื่อบางคนเข้ามาเล่นแล้วเอ้ยทำไมกราฟิกกากจังอะไรเงี้ยก็คือกดที่เซตติ้งตรงนี้ได้ครับเข้ามาก็จะเจอเลยนี่คือสูงที่สุดนี่คือต่ำสุดนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นจำนวนคนส่วนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับผมติ๊กถูกหมดเลยแล้วภาพมันสวยขึ้น แค่นี้แหละนะครับส่วนอื่นผมก็ไม่ได้ปรับแล้วนะครับนี่คือกราฟิกที่ดีที่สุดเท่าที่เครื่องของผมจะทำได้นะครับอันนี้เล่นผ่านตัว BlueStack แล้วก็ LD Player นะมันก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับก็สวยงามดีเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็จัดไปนะครับอาจจะดาวน์โหลดยากไปนิดนึงก็ต้องทำใจครับ